นี่ทำมาม่าคาโบนาร่านะครับเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบแล้วก็สีสันของตัวคาโบนาร่าของเราเราก็จะเอาเบคอนไปทอดก่อนนะทอดกรอบทอดกรอบกรุบกรอบเลยแล้วก็พักไว้ก่อนเอาไว้สำหรับโรยหน้านะครับหั่นหนานิดนึงนะครับเพราะมันทอดแล้วมันจะหดเหมือนนั่นแหละครับเสร็จแล้วมันจะหดอะครับอันนี้ก็เตรียมกอผ้าไปเลยว่าทอดนานมากก็ทอดเบคอนไปเรื่อยๆนะครับรอให้กรอบเลยอ่ะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีอันนี้เราก็กอเร็วๆหน่อยเนาะใครไม่อยากจะได้กินมันมากก็เปลี่ยนเป็นแฮมเป็นไส้กรอกก็ได้นะแต่มันก็จะไม่สะใจเท่าเบคอนไงเมนูนี้มันแบบเน้นเยิ้มอ่ะมีไข่แดงมีชีสมีนมเบคอนคือแบบมันเยิ้มเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็ดูไม่เฮลตี้นะถ้ากินสักอาทิตย์ละครั้งก็โอเคอะถ้ากินทุกวันก็ไม่ไหวยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยละกันเป็นห่วงนะรู้ไหมแล้วก็ทอดสุกแล้วก็รอเอาไปพักนะครับถึงไว้มันจะกรอบขึ้นอีกนิดนึงรอพักแห้งๆเลยแล้วก็เดี๋ยวไปโรยตอนท้ายกันทอดเบคอนกรอบของเราเสร็จก็เอาน้ำมันไปเททิ้งนะแล้วไม่ต้องล้างกระทะก็ได้เติมน้ำไปเดี๋ยวเรามาลวกเส้นกันก่อนนะครับใช้เป็นมาม่าชีสที่เป็นคัพอะครับแกะแล้วก็ลวกเลยใส่น้ำเดือดๆแล้วก็ลวกพอสุกนะครับอย่าให้เส้นเล็กเกินไปแล้วก็ตักไปพักไว้ก่อนครับกระทะก็ไม่ต้องล้างก็ได้ครับทิชชู่ในครัวใช่ไหมเอาน้ำมันคลุกเส้นเลยนิดหนึ่งน้ำมันที่ทอดเบคอนเมื่อกี้ตอนนี้จะเบคอนแล้วเบคอนที่เหลือนะลงไปเลยเบคอนเซเว่นห่อหนึ่งก็ใช้ได้สองรอบรอบละครึ่งห่อครึ่งห่อนี่ก็แบ่งครึ่งนึงไปทอดกรอบอีกครึ่งนึงเอามาผัดผัดตรงนี้แล้วก็นมใส่นมมันจะหอมอ่ะน้ำซอสมันจะหอมบางคนมันใช้เป็นแฮมมันใช้กรอบก็ได้แต่คือเบคอนนี่คือหอมสุดแบบเกิดมาเพื่อมูลมันมัตยชาติจริงเลยอ่ะตรงนี้ผัดพอสุกก็พอแล้วเนาะเปิดนมให้หน่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะเออนั่นแหละนั่นแหละเปิดนมให้หน่อยก้อนเหลืองๆนิดๆก็โอเคแล้วเติมนมได้เลยโต๊ะเลยนี่คิดว่าพยายามอะไรทำเลยโชว์นมด้วยขนมใส่หมดขวดเลยอ่ะนมไม่ต้องกลัวเยอะมาม่า1ซองนะแล้วก็ใส่นมไปเลยหมดขวดจริงไม่ต้องกลัวเยอะจริงๆจะดูแบบเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเคี่ยวไว้สักพักมันจะงวดเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงไอ้ชีสที่มันอยู่ในกระป๋องมาม่าเลยป่ะหอมจ้ะจะได้ใส่ยังไงค่อยเติมตอนเสร็จแล้วแต่เลยใช่เพราะว่ามันมีผงไข่อ๋อใส่เลยก็ได้นะจริงๆถ้าใช้มาม่ายี่ห้ออื่นก็ทำได้นะไม่มีผงอันนี้ก็ทำได้ไม่เป็นไรเราก็ซื้อชีสต่างหากมาใส่อยู่แล้วโอเคใส่เส้นเลยนี่ออกไหมปล่อยให้มันละลายเองปะใส่ไหม
ใส่สักครึ่งนึงก็พอแล้วผมเพราะเบคอนมันเค็มอ่ะแล้วก็เจอชีสเค็มอีกก็เส้นลงเลยไอ้นั่นไข่ไอ้นั่นไข่ของจริงเรียบร้อยพอแล้วมาม่ากระป๋องเส้นมันน้อยนะวันนั้นทำมาม่าบิ๊กแพ็คแบบเต็มมากอ่ะผัดให้ซอสมันซึมเข้าเส้นนิดนึงนะแล้วก็ถ้าน้ำมันเยอะอย่างเงี้ยเราเติมชีสเดี๋ยวเราเติมชีสแผ่นเข้าไปมันก็จะเหนียวขึ้นแล้วตอนสุดท้ายเราก็จะเติมไข่แดงเข้าอีกฟองหนึ่งที่คือแบบเหนียวสุดละโคตรฟินอ่ะเดี๋ยวเติมชีสให้หน่อยเดี๋ยวไปแยกไข่แดงแป๊บเหนียวพอป่ะนมมันจะเริ่มเหนียวกับชีสกับตมที่มันงวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนมมันจะข้นปกติถ้าทำคาโบนาร่าจริงๆใช้เส้นสปาเกตตี้เราก็จะใช้ครีมสดแต่มันหายากอ่ะถ้ากินลำบากขนาดนั้นไปซื้อเขากินดีกว่านะโอเคเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยสวยงามหน้าตาถูกต้องตามสำเนาเลยนะเนี่ยแต่กระทะใหญ่ไปหน่อยโอเคขั้นตอนสุดท้ายติดไฟใส่ไข่แดง3 4พร้อมไหมโอเคพร้อมจะแคปชั่นมั้ยใส่ไข่หน่อยไข่แดงแล้วก็ปิดไฟหรือปิดไฟแล้วใส่ไข่แดงก็ได้ครับคนเลยโอ้ยสีที่สุดอะปิดเลยนะถ้ามันร้อนไปในไข่มันจะเป็นก้อนๆมันจะสุกเป็นก้อนๆไม่สวยเราใส่ไข่เพิ่มความหนืดเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันนี่เฉยอยากให้มันสุกมากเนี่ยโคตรเยอะมากที่สุดแล้วอะเห็นไหมนมขวดหนึ่งก็หมดเกลี้ยงน้ำมากกระป๋องนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเห็นไหมพอดูดน้ำดูดนมเข้าไปเนี่ยนะใส่จานกันเชิญนี่เสร็จแล้วมาม่าคาโบนาร่านะครับแล้วก็ชอบเยิ้มกว่านี้ก็โรยชีสเข้าไปได้อีกแล้วก็อย่าลืมนะเบคอนทอดที่เราทอดไว้ตอนแรกอ่ะโคตรเลยนี่คือสุดยอดแล้วเฮ้ยทำไมผงก้อนอย่างนี้โรยชิ้นไหมกดทั้งแผ่นก็ได้นะจริงๆอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นเบคอนไงนี่ตอนแรกเขาว่าจะโปะชีสลงไปแล้วก็เอาเบคอนลงไปใช่โปะชีสไม่ละลายทำใหม่ไหมไม่ทำเนี่ยทำไมโปะชีสกับเบคอนนี่ปล่อยกันพอยัง